ข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้รองนายกเมืองพัทยาเผยเตรียมเดินหน้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านเกาะล้าน oh. นายกวินัยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน3มีนาคมนี้ oh. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี2567จากนี้ไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้นะครับวันนี้ยังคงอยู่กับเรา2คนครับผมยุทธธรรื่นภาภาครับค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะศศิภัทรกรโรจนาริพิเชษค่ะขอแรกวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวของการเดินหน้าการก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้านนะคะหลังกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณแล้วเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวทางทะเลค่ะนายมาโนชหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเผยว่าสำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านเกาะล้านด้วยสะพานท่าหน้าบ้านเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานเป็นเวลานานทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวบนเกาะล้านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกรมเจ้าท่าจึงได้มีการจัดของงบประมาณจำนวน200ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านเกาะล้านซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณปี67ในการก่อสร้างแล้วโดยคาดว่าในไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ67กรมเจ้าท่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวและจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2-3 ปีเพื่อให้เป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานส่วนรูปแบบการก่อสร้างจะเป็นสะพานรูปตัว T ที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง300ที่นั่งซึ่งจะเป็นเรือที่กินน้ำลึกได้ถึง4เมตรทางนี้ด้วยท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านถือเป็นส่วนหนึ่งในการขึ้นลงของนักท่องเที่ยวและยังเป็นท่าในการขนส่งสินค้าต่างๆซึ่งเมื่อการก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหน้าบ้านเสร็จก็ทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและเกาะล้านได้เป็นอย่างดีนายมนุษย์เผยว่าส่วนการดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือหาดตะแหวนที่ผู้รับจ้างได้เสียชีวิตไปทางแม่ก่อสร้างเกิดความล่าช้านั้นขณะนี้นะคะได้มีการเขียนแบบใหม่เสร็จแล้วในส่วนงานก่อสร้างที่ค้างไว้ 30% ส่วนของการก่อสร้างหลังคาคุมกันแดดกันฝนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งชายหาดบนเกาะล้านที่มีท่าเทียบเรือในการขนส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวมีอยู่ด้วยกัน3หาดคือหาดตะแหวนท่าหน้าบ้านและหาดสะแมซึ่งถือเป็นท่าเทียบเรือที่สำคัญหากการดำเนินการเสร็จก็ทำให้การสัญจรทางน้ำไปมาได้สะดวกมากขึ้นต่อไปคือท่าหน้าบ้านเนี่ยคือท่าหน้าบ้านคือเราได้ทางเจ้าท่าเนี่ยได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีการช่วงที่ผ่านมาก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาตอนนี้ทางเจ้าท่าเนี่ยได้ทำงบประมาณขอในการก่อสร้างปี67ตอนนี้ทางเจ้าท่าเนี่ยได้รับงบประมาณแล้วนะครับก็คือปีนี้การรับงบประมาณหนุนจากหน่วยงานจะล่าช้าไปหน่อยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งได้จะตั้งรัฐบาลเสร็จนะครับทำให้มีการอนุมัติเงินล่าช้าเป็นไตรมาสที่2นะครับหลังจากไตรมาส2แล้วเนี่ยคือจะท่าคงจะลงมือรีบทำนะครับที่ท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าท่าหน้าบ้านเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ใช้ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นแล้วก็มีการขนส่งสินค้าต่างๆให้ขึ้นบริเวณท่าหน้าบ้านนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็คือท่าหาดตะแหวนนะครับที่เราเห็นว่าผู้รับจ้างเนี่ยมีการทิ้งงานไปเนื่องจากว่าผู้รับจ้างเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เราก็เขียนแบบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก 30% นะครับที่งานที่ค้างก็คือเป็นหลังคาคุมอย่างที่เราเห็นอยู่แต่ด้านล่างเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเราเดินมาเราจะมองไม่ออกนะเพราะว่างานที่หาดตะแหวนเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะเพราะจะเหลือแค่ช่วงที่ทำหลังคาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บรรจุเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับนะฮะอนาคตก็น่าจะดีขึ้นในส่วนของท่าหน้าบ้านเกาะล้านค่ะจากท่าหน้าบ้านนะครับมาดูสนามบินอุตภเปากันหน่อยดีกว่านะครับสนามบินอุตภเปาครับก็พร้อมรับการท่องเที่ยวเต็มระบบนะครับหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปนะครับก็เผยถึงการเดินทางตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วเนื่องจากว่ามีสายการบินในประเทศแล้วก็รวมถึงการเช่าเหมาลำนะครับจากประเทศหลักๆที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักของเมืองพัทยานะครับก็เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วครับพลเรือเอกชัยโรจน์เพชรรัตน์
ประธานที่ปรึกษาการท่าอากาศยานอุตภเปาเปิดเผยถึงความพร้อมและแผนงานบริหารของสนามบินในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมามากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในการประชุมสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวชลบุรีว่าทั้งนี้สนามบินอุตภเปาเองมีความคืบหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเกิดผลกระทบอยู่บ้างในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19แต่ด้วยแผนการพัฒนาโครงการนี้ไม่ใช่ทำแค่สนามบินแต่ยังมีการพัฒนาเป็นเมืองด้วยนะครับจึงทำให้ต้องมีการวางระบบสาธารณูปโภคและระบบอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องซึ่งแตกต่างจากสนามบินทั่วไปโดยสิ้นเชิงสำหรับสนามบินอุตภเปาตั้งอยู่ในพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบจึงเป็นสนามบินที่มีการใช้ในการทหารมายาวนานกระทั่งปี2532ได้มีการประกาศให้เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่3ของประเทศต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองโดยมีกองทัพเรือนะครับเป็นผู้ดูแลซึ่งจะถือเป็นสนามบินที่มีพื้นที่รองรับการใช้งานสูงด้วยมีขนาดรันเวย์กว่า 3,500 เมตรกว้าง60เมตรและลานจอดกว่า52หลุมจอดนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ก็พบว่าสนามบินได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากมีการยกเลิกเที่ยวบินต่างๆออกไปนะครับส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวการลงทุนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามปัจจุบันนะครับหลังผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ทางท่าอากาศยานอุตภเปาได้ปรับสภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการด้วยภาคพื้นที่ตะวันออกนั้นนะครับมีแนวโน้มที่จะมีอัตราสัดส่วนของการเดินทางมากขึ้นปัจจุบันครับมีสายการบินในประเทศเปิดให้บริการแล้ว1รายนะครับและก็จะมีการเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการรวมถึงการเดินทางในเส้นทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งจะมีสายการบินที่ขนส่งนักท่องเที่ยวในลักษณะของเหมาลำจากกลุ่มประเทศตลาดท่องเที่ยวหลักของเมืองพัทยานะครับเดินทางมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอาทิรัสเซียและจีนซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีต่อภาพรวมของประเทศต่อไปครับถือว่าเริ่มคึกคักแล้วก็จะสดใสไปมากกว่านี้นะครับไปต่อที่บรรยากาศของการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ค่ะโดยเปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้นะคะรวมถึงสถาบันการเงินเนี่ยไกล่เกลี่ยโดยขณะนี้พบว่ามีลูกหนี้ลงทะเบียนแล้วถึง530รายค่ะตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยเปิดให้ประชาชนที่เป็นหนี้ลงทะเบียนเพื่อให้ภาครัฐช่วยเหลือเจรจาแก้ไขปัญหาผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาในวันนี้อำเภอบางละมุงได้ทำการเปิดตลาดนัดแก้หนี้เพื่อเปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบให้กับประชาชนที่บริเวณศาลาประชาคมณที่ว่าการอำเภอบางละมุงโดยมีนายคำไพรเหล่าแสนนางสาวกัณณนัทสันน้ำชัยปลัดศูนย์ดำรงธรรมพร้อมเชิญเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินรวมชี้แนะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้ในการไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้และคำปรึกษาทางกฎหมายให้บริการเงินกู้ตามความจำเป็นดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบและส่งเสริมอาชีพการมีงานทำเพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับลูกหนี้เสริมสภาพทางการเงินของลูกหนี้ให้สามารถนำไปบริหารจัดการหนี้ของตัวเองได้ต่อไปนายคำไพรกล่าวว่าอำเภอบางละมุงได้จัดตั้งศูนย์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับอำเภอเปิดให้ประชาชนที่รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาโดยพบว่ามีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบทั้งสิ้น530รายเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จจำนวน22รายทั้งนี้ในวันที่27มีนาคมจะมีการจัดตลาดนัดแก้หนี้วิถียั่งยืนให้กับประชาชนที่มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบและในระบบเพื่อลงทะเบียนขอคำแนะนำคำปรึกษาการหาแหล่งเงินกู้แหล่งเงินทุนการหางานรวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทด้วยนะฮะก็เป็นข่าวดีค่ะสำหรับหลายๆคนที่ตอนนี้ก็เป็นหนี้กันอยู่ค่ะครับผมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลครับก็มีการเปิดงานนะครับเปิดบ้านเปิดใจสู่รั้วอนุบาลวัดชัยมงคลนะครับโอเพนเฮาส์ประจำปีในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งที่3ด้วยครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาครับเป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านเปิดใจสู่รั้วอนุบาลวัดชัยมงคลโอเพนเฮาส์ครั้งที่3โดยมีนางจิรัตดาคณุชเช่นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลสมาชิกสภาเมืองพัทยาคณะผู้บริหารสำนักการศึกษาเมืองพัทยาคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลเข้าร่วมงานครับ
สำหรับงานเปิดบ้านเปิดใจสู่รั้วอนุบาลวัดชัยมงคลโอเพนเฮาส์ครั้งที่3จัดขึ้นเพื่อเป็นการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครูตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาอีกทั้งเพื่อให้นักเรียนนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจแสดงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที่มีผลงานเกิดจากการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองนอกจากนี้ยังมีการให้ชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของศูนย์ต่อผู้ปกครองชุมชนและองค์กรก็จะเห็นความน่ารักของเด็กๆนะครับแล้วก็รวมถึงการเรียนการสอนนะครับของทางศูนย์แห่งนี้ด้วยครับจังหวัดชลบุรีค่ะได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและก็เมืองพัทยานะคะประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีค่ะที่ห้องประชุมทัพพระยาสาราว่าการเมืองพัทยานายอุดมศักดิ์เจริญวุฒิรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กับการสภ.เมืองพัทยาร่วมเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้อนุมัติโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ2567ตามนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีด้านที่4นโยบายด้านพัฒนาเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคคมนาคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงร่วมกับจังหวัดชลบุรีจัดการฝึกรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่การฝึกเต็มรูปแบบภายใต้สถานการณ์ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยสารเคมีในระหว่างวันที่7ถึง8มีนาคมในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งเสริมสร้างความรู้ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่โดยกำหนดแผนการฝึก2วันคือในวันที่7มีนาคมจะทำการฝึกบนโต๊ะหน้าห้องประชุมโรงแรมแกลนเซ็นเตอร์พอยต์พัทยาส่วนวันที่8มีนาคมจะเป็นการฝึกเต็มรูปแบบหรือการฝึกภาคปฏิบัติที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โดยปีนี้ค่ะกำหนดสถานการณ์การฝึกออกเป็น2สถานการณ์คือสถานการณ์อัคคีภัยและสถานการณ์สารเคมีรั่วไหลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันไปฝึกในครั้งนี้ค่ะและจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมกันเพื่อรองรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต้องพร้อมกันไว้ก่อนค่ะครับผมในวันที่3มีนาคมนี้นะครับก็เป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนครับดังนั้นนายกวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลื้นะครับก็ออกมาเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าเป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาของทางเทศบาลด้วยครับนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลื้นะครับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการตื่นตัวในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน31ชุมชนนะครับในพื้นที่เมืองหนองปลื้ในวันที่3มีนาคม2567นี้พบว่าในบางชุมชนที่ไม่ได้มีการแข่งขันก็จะไม่คึกคักประชาชนรับทราบว่ามีการเลือกตั้งแต่ก็ยังคงให้ความสำคัญไม่มากในส่วนของชุมชนที่มีการแข่งขันก็พบว่าจะมีการตื่นตัวมากกว่าชุมชนที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งนะครับสำหรับคณะกรรมการชุมชนทั้ง31ชุมชนนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการสะท้อนปัญหาของชุมชนให้เทศบาลได้ทราบพร้อมกับร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งในส่วนของเทศบาลก็คงจะไม่สามารถรู้ปัญหาได้ทุกพื้นที่ของเทศบาลหากไม่ได้รับการประสานจากชุมชนจึงอยากให้ประชาชนในพื้นที่เมืองหนองปลื้นะครับให้ความสำคัญในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนถึงแม้ว่าการออกมาใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการออกสิทธิ์และเสียงทางการเมืองใดๆก็ตามนะครับแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเป็นหน้าที่และมีความเสียสละในการออกมาใช้สิทธิ์ในวันดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ในการออกมาใช้สิทธิ์จะแตกต่างกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วไปตรงที่เวลานะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 10:00 นหากมาหลังเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรก็ตามครับในวันดังกล่าวนะครับอย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับเพราะใช้ในการสมัครคณะกรรมการชุมชนและตรวจสอบสิทธิ์ครับ
ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับในวันที่3มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับสำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่าลืมพกบัตรประชาชนไปด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งชุมชนทั้ง31ชุมชนค่ะทางด้านของเทศบาลเมืองหนองปลือก็บอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วทุกๆชุมชนเลยนะคะแล้วก็ได้มีการจัดตรึงกำลังค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอปพร.แล้วก็เทศกิจคอยดูแลความปลอดภัยเอาไว้ด้วยค่ะนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน31ชุมชนว่าขณะนี้การดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆถือว่า 100% แล้วโดยพบว่าล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง31ชุมชนกันไปโดยแต่ละหน่วยจะมีเจ้าที่ประจำหน่วยกว่า10คนซึ่งจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนสำหรับขั้นตอนในการเลือกตั้งหรือเตรียมตัวในการเลือกตั้งนั้นพบว่าเหมือนการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประการมีการจะสัมพันธ์การเลือกตั้งมีการคะแนนซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลก็ได้เตรียมความพร้อมและเตรียมตัวตามขั้นตอนที่ทางภาครัฐกำหนดมาแล้วทั้งหมดเทศบาลได้มีการส่งจดหมายแจ้งการใช้สิทธิ์ไปยังทุกบ้านเรียบร้อยซึ่งขณะนี้คาดว่าน่าจะได้รับจดหมายกันทุกบ้านแล้วอย่างไรก็ตามขั้นตอนในการดำเนินการเลือกตั้งทั้งหมดได้มีการซักซ้อมและรับมือเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงโดยแต่ละหน่วยจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอปพร.เจ้าหน้าที่เทศบาลคอยอำนวยความสะดวกโดยคาดว่าจะดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีบางชุมชนที่มีการลงแข่งและบางชุมชนที่อาจจะมีการไม่มีการสมัครแข่งขันทั้งนี้การเลือกคณะกรรมการชุมชนน่าจะใช้เวลาในการดำเนินการเสร็จไม่เกิน16นาฬิกาของวันที่ทำการเลือกตั้งแล้วก็ทราบผลการเลือกตั้งทุกหน่วยอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนผลการเลือกตั้งต้องส่งรายงานยังศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลเมืองหนองปลือโดยวันนั้นจะมีนายกและปลัดเทศบาลคอยดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบว่าหน่วยเลือกตั้งใดมีปัญหาก็พร้อมเดินทางลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาทันทีส่วนการรับรองผลการเลือกตั้งนั้นคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะแล้วเสร็จภาพรวมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับสำหรับการเลือกตั้งชุมชนในวันที่3มีนาคมนะครับที่ทางเทศบาลได้ประกาศแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับตอนนี้การเลือกตั้งวันที่3เนี่ยทั้งหมด31ชุมชนนะครับทางเทศบาลก็ได้เตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจัดชุดเข้าไปทำงานเนี่ยนะหน่วยเลือกตั้ง31ชุมชนเนี่ยแบ่งเป็น31ชุมชนเราใช้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลของเรานะครับอยู่หน่วยแต่ละหน่วยนะครับหน่วยละ8คนนะ8คนก็มีหนังสือสั่งการให้ทางอปพร.ไปดูเรื่องจราจรนะอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในส่วนหนึ่งก็ถามว่านะ31ชุมชนที่มีการเลือกตั้งวันที่3มีนาคมนี้นั้นก็ตอนนี้ทางเทศบาลเมืองหนองปลือเราได้ทำหนังสือไปยังพี่น้องประชาชนตามครัวเรือนต่างๆนะครับไม่ทราบว่าถึงหรือยังก็พยายามเช็คอยู่นะครับแต่ส่งไปนานแล้วนะครับก็ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบท่านมีสิทธิ์ในชุมชนนั้นๆที่จะต้องไปเลือกตั้งท่านอยู่ชุมชนอะไรก็ไปใช้สิทธิ์ตามชุมชนนั้นนะครับตอนนี้ทางเทศบาลเราได้ทำประกาศแล้วก็ประชาสัมพันธ์มันมีความชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาก็ดีที่พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาเลือกคณะกรรมการชุมชนเนี่ยนะที่จะเข้ามาเนี่ยก็เราแจ้งไว้แล้วว่า8โมงครึ่งนะ8โมงครึ่งไม่เกิน10โมงที่เรากำหนดไม่เกิน10โมงก็เพราะว่าทางชุมชนนั้นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่มีเวลาที่จะต้องชี้แจงในวิธีการเลือกตั้งนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนไปตามที่เรากำหนดไว้หลังจากที่เราปิด10โมงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วทุกคนก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าแล้วทุกคนที่เข้าไปก่อน8โมงครึ่งถึง10โมงเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะทำการเลือกตั้งในวันนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยอมรับกติกาไม่ได้ทุกคนต้องยอมรับครับเพราะว่าเราประกาศชัดเจนคิดว่าวันนั้นทุกคนคงจะต้องรู้แล้วนะครับทราบข่าวแล้วหลังจากพอเลือกตั้งวันที่3เนี่ยเสร็จสิ้นวันนั้นเนี่ยนะตอนเย็นเนี่ยทุกหน่วยเขาต้องส่งเข้ามายังที่เทศบาลนะเราก็รู้แล้วว่าชุมชนไหนใครเป็นผู้ได้นะฮะก็รู้แล้วหลังจากที่ทำเป็นชัดเจนจริงแล้วต้องนายกต้องลงประกาศจริงลงเซ็นนะอนุมัตินะครับว่าตรงแต่งตั้งนะครับว่าชุมชนไหนอะไรเงี้ยนายกจะลงนามอีกทีสัปดาห์หนึ่งสามารถลงนามได้เลยก็ไม่เกินอาทิตย์นะไม่เกินอาทิตย์ที่วางเริ่มกันหลังจากนั้นก็เรียกประชุมนะหลังจากที่พอมีการแต่งตั้งไปแล้วนะครับเราก็มีหนังสือนัดหมายประชุมนะในการที่ทุกชุมชนนั้นจะต้องเข้ามารับรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่ามีหน้าที่ทำอะไรได้บ้างชุมชนนะครับ
นะก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกันไว้ก่อนค่ะครับข่าวนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองหนองปรือนะครับเพราะว่าทางเทศบาลครับได้มีการนำพนักงานข้าราชการเข้าร่วมโครงการป้องกันทุจริตนะครับของเทศบาลเมืองหนองปรือครับที่เดอะเจมไมนิ่งภูวิลล่าพัทยาคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือเดินหน้าจัดกิจกรรมการอบรมโครงการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองหนองปรือนะครับโดยมีผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือข้าราชการเข้าร่วมในการอบรมสืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลำดับต้นๆ นะครับที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อต่างๆและรายงานทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของเทศบาลหนองปลือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการต่อต้านการทุจริตและสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงการขยายผลไปสู่ภาคส่วนอื่นๆสำนักปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการป้องกันการต่อต้านการทุจริตจึงได้มีการจัดโครงการป้องกันการทุจริตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลนะครับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองหนองปรือมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการป้องกันการทุจริตปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังป้องกันและตรวจสอบการทุจริตโดยวันนี้ครับได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะครับจากสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อจะเป็นการปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมในการป้องกันการทุจริตนั่นเองครับค่ะคุณผู้ชมค่ะไปชมบรรยากาศของการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเทิดไทยองค์ราชันนะคะเป็นการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตัดผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีบรรยากาศพบว่าคึกคักทีเดียวค่ะวันนี้ที่อาคารเอกประสงค์เทศบาลเมืองหนองปลือเจ้าที่กองสถานการสังคมเทศบาลเมืองหนองปลือได้ต้อนรับประชาชนในพื้นที่เมืองหนองปลือที่เดินทางนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์มาร่วมใช้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมบริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางเทศบาลเมืองหนองปลือได้ประสานความร่วมมือจากโรงเรียนไทอิโตะในการเอาหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องแก่ประชาชนในพื้นที่ฟรีออกหน่วยบริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีนะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยทางนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนโดยในหนึ่งครอบครัวสามารถลดค่าใช้จ่ายได้หลายด้านทางนี้พบว่าหลังเปิดศูนย์บริการตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการตัดผมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้พบว่าการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ยังรับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วมใช้บริการกันอย่างคึกคักค่ะนะคะก็ใครพลาดเดือนนี้ไปนะคะเดือนหน้าเนี่ยนะคะก็สามารถไปใช้บริการกันได้อีกค่ะครับผมมาดูทางด้านของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือครับก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในนะครับก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆนั้นได้รักการเล่นกีฬาแล้วก็รู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าไผ่ครับที่โดมสวนพ่อนายวินัยอิพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนะครับเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในอปท.เกมส์ปี2567โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลือเข้าร่วมสังเกตการณ์ครับสำหรับการจัดการแข่งขันอปท.เกมส์ปี67นะครับจัดขึ้นโดยเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬานอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาหรือว่าให้นักเรียนนะครับได้เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
ทั้งนี้ครับกิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเป็นการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละสีซึ่งปีนี้ก็พบว่าได้มีการแบ่งสีออกเป็น4สีด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองและสีแดงหลังการแสดงเสร็จสิ้นครับก็ได้มีการมอบรางวัลในการแข่งขันแต่ละประเภทที่ได้มีการทำการแข่งขันไปแล้วจากนั้นนะครับก็เข้าสู่การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์พร้อมทำการแข่งขันกีฬาสากลตามลำดับครับบรรยากาศก็พบว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับร่วมเชียร์บุตรหลานกันแน่นขอบสนามครับน่ารักทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งกองเชียร์นะครับ ทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้นะคะคุณพลทรเริ่มพักพักค่ะและดิฉันนะคะศักดิ์ศรีภัทรกรโรจนาธิปิเชษฐ์พร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพร้อมแล้วกับเทศกาลดนตรีริมชายหาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองพัทยาพัทยามิวสิกเฟสติวัลเทศกาลดนตรีริมชายหาดที่รวมพลคนรักดนตรีจากทั่วทุกมุมโลกแสงสีเสียงที่จัดเต็มรับรองว่าคุณจะได้ร้องเล่นลุกขึ้นเต้นอีกครั้งกันอย่างแน่นอนนอกจากจะได้สนุกกับศิลปินที่ชอบยังอิ่มอร่อยไปกับอาหารจากหลากหลายร้านค้าจัดเต็มอัดแน่นรวมทุกรสความสุขในงานเดียวกลับที่ไหนไม่ว่าขออย่างเดียวอย่ากลับไปหาคนเก่าที่มาทิ้งเราไปแล้วนะเว้ยบุ๊กกิ้งไว้ได้เลยแล้วชวนเพื่อนมาจอยกันได้ทุกศุกร์และเสาร์ตลอดเดือนมีนาคมงานนี้เข้าฟรีทุกเวทีเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันกับพัทยามิวสิกเฟสติวัลอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่ Facebook PR พัทยาและสอบถามทุกเรื่องของเมืองพัทยาได้ที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337 MAX ได้ตลอด24ชั่วโมงขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง 6.29 เมตรเพื่อประดิษฐานหน้าเจดีย์อุโบสถณวัดท่าประทุนตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวัดท่าประทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี1941543743ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-221-3907ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยาบ้านของเราโสพลเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา